อ่ะเป็นงานลอกนาบอสานท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำงานไถนะครับท่านผู้ชมครับโอ้แม่งใหญ่จัดเลยว่ะคือถ้าเอาเกรดเดอร์มามันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเกรดเดอร์มันทำให้พื้นเรียบครับเกรดเดอร์จะเป็นเครื่องจักรที่ทำให้พื้นเรียบนะเพราะฉะนั้นรถขุดอ่ะดีสุดแล้วเออมีคอมเมนต์บอกว่าให้เอารถอันนี้มาลองนี่รถที่เป็นที่มันเป็นบุกี้แบนๆน่ะนี่บุกี้แบนๆเนี่ยนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าเอาบุกี้นี้ไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองไปนะเช่าไปเดี๋ยวลองเอามาลองนะอันนี้คือเอามาลองนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆอันนี้เลยหรือว่าอยู่ใกล้ๆร้านขายรถเลยเนี่ยวิ่งไปต้องไปเจอแล้วน่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเอาไปลองดูโอ้ดูเวลาเลี้ยวดิแม่งหักแบบหักนิดเดียวเองอ่ะดูดะหักนิดเดียวเองนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นรถขุดแคทแล้วกันนะนี่เอาพวกกี่นี้เขาบอกว่าเอาไปลองดูว่ามันเป็นพวกกี่ลอกเนาะท่านผู้ชมมาดูกันว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เอาไปลองเลยนี่แหละอันนี้ไม่เคยใช้งานเลยนะรถคันนี้ไม่เคยแม้แต่จะแตะนะครับผมแตะยังไม่เคยเลยนะครับเพิ่มอย่าไปรับงานในชนบทซะเหลือเกินเอาลองดูนะครับคือสาเหตุที่ผมไม่ชอบเลยคือเวลาเราจะขับรถขุดอ่ะเราต้องวางอันนี้ก่อนเวลาเราจะขยับหนึ่งทีเราก็ต้องเก็บจะขยับก็ต้องเก็บโอ้โหแม่งลำบากยากเข็นซะเหลือเกินนะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือเป็นการดันนะเดี๋ยวลองดึงดูดิไม่ต่างกันไม่ต่างท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายนะเออรู้สึกว่ามันไม่ติดขัดกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่ติดขัดเลยนะครับเอ้ยถ้าเราดึงเวลาเราดึงแคทมาอย่างเงี้ยแม่งจะติดขัดนะท่านผู้ชมแต่นี่คือปึ๊ดเลยอ่ะแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็จะแปลกๆนิดนึงนะผมมองว่าแคทก็ยังดีกว่าอยู่ดีอ่ะเห็นไหมมันจะปึ๊ด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 มาเลยอ่ะเห็นไหมมึงไม่สวิงเหรอเมื่อกี้ติดอะไรอ่ะผมก็มองว่าแคทก็ยังดีกว่าอยู่ดีเนาะท่านผู้ชมไปขับแคทเหมือนเดิมเอาเดี๋ยวแคทดันกองไว้แล้วก็เดี๋ยวเอา JCB มาขุดJCB มาตักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราดันแบบเนี้ยสบายนะเราสะอาดด้วยเดี๋ยวดันกองกันไว้เลยท่านผู้ชมดันกองกันไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยเวลาคันนั้นตักไปเวลามันตักมันดึงมาชิวเลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้ได้หนึ่งกี่เลยวะตักกองไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเอา JCB มาตักนะครับหรือไม่ก็แคทนี่แหละเพราะว่า JCB นี่รู้สึกว่าจะนานนะพวกกี่มันเล็กครับผมโอ้เราต้องลอกพื้นเนี่ยปรับ
ปรับระดับพื้นอ่ะเนี่ยงานเริ่มต้นงานแรกจะเจอเราจะชอบเจองานแบบนี้แหละงานแรกเราชอบเจองานแบบนี้ส่วนมากจะเป็นงานปรับที่นี่แหละซึ่งเวลาดึงอาวเนี่ยมันช้านะครับแคทอ่ะแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้เลยมันก็เร็วกว่าทุกรุ่นน่ะไม่นับ JCB นะ JCB ก็พอๆกันนะครับทุกคนพอๆกับแคทเลยนะครับเนี่ยถ้าเราใช้จอยแบบเนี้ยมันจะรู้ได้เลยครับว่าคันไหนมันคันไหนมันเร็วคันไหนมันช้าเนาะเพราะว่าเรายกน้ำหนักเท่ากันเนี่ยผมดันสุดตลอดเลยนะครับขับก็จะมีเวลายกเวลาหักพวกกี้อะไรเงี้ยที่ไม่ได้ดันสุดอะไรมากมายนะครับชิวกันไล่ชิวกันไล่นี่ครับผมชิวเลยมาเขียดดินทีนี้ผมจะเดินมาฝั่งนี้แล้วเขียดกลับนะท่านผู้ชมเขียดกลับมาให้เป็นกองไว้เขียนเป็นหน้าไปนะครับอย่าไม่ต้องไปทับสลับกันนะครับเหมือนงานในนั่นน่ะงานใหญ่ๆที่เราทำตอนนั้นที่ขุดลึกๆอ่ะเออเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเวลาคอนโทรลต้องเวลาเขียนแล้วต้องคอนโทรลเลี้ยงมุกกี้ให้ดีๆนะครับอย่าให้มันลึกเกินไปอย่าให้มันสูงเกินไปนะครับต้องพอดีอ่ะท่านผู้ชมนะอันนี้ลึกเกินไปละเราต้องพยายามคอนโทรลบูมเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยเห็นไหมลึกเกินไปเห็นไหมลึกเกินแล้วก็ยกขึ้นครับต่ำเกินแล้วก็กดลงนะเดี๋ยวนั่นไปแล้วมันดันรอบเดียวนะครับมันเขียวเลยนะเห็นไหมมันไม่เหมือนเอารถไถดันนะผมลองแล้วรถไถ BS รถขุดอ่ะรถขุดเร็วกว่านะครับเนี่ยรถขุดมันไปช้าๆแต่มันเร็วกว่านะมันเขียวนะครับรอบเดียวคือมันเขียวเลยนะครับอันนี้มันสูงกันใช่ไหมสูงกันเราก็ตัดก่อนเราดันตัดไปก่อนนะครับเราดันตัดไปก่อนดันตัดไปก่อนไปไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆครับผมงานชั่วโมงครับงานเรามีเยอะครับแต่ว่างานแต่ละงานเราเต็มที่ครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยมันแข็งแรงอยู่แล้วถ้า JCB ทำไม่ได้หรอกไม่ไหวแรงไม่พอนะครับทุกคนแค่ได้แรงเหลือๆครับดันไปเลยเกมฟาร์มไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนผมติดเกมรถอะไรเนี่ยผมติดขับในคอนลักชั่นอ่ะแล้วไปขับในเกมฟาร์มอ่ะไม่เป็นหลงดันแบบนี้ถ้าทำไม่ได้นะครับแล้วเกมฟาร์มอ่ะเอาคอนโทรลไม่ตามมือขนาดนี้นะอันนี้คือแบบตามมือเป๊ะๆเลยโคตรชอบเลยดูมันดันเลยกองแง่กองใหญ่ๆแบบดันแบบชิวเลยอ่ะนี่รถคันใหญ่ๆนะเนี่ยที่เอามาทำเนี่ยรถคันใหญ่ๆนะเราใช้แรงให้มันเป็นประโยชน์ครับแต่ว่าก็ใช้รถผิดวิธีครับผมใช้ผิดวิธีครับผมเนี่ยขับแบบนั่งขับแบบชิวๆนะเพราะว่างานนี้มันชิวครับผมดันไปชิวๆไม่ได้ใช้สมองอะไรเลยครับทีมงานที่แบบชิวๆครับแต่ถ้างานใช้สมองก็อยู่งี้เลยครับอยู่งี้เลยครับหลังนี่ไม่พิงเลยนะหลังต้องตรงนะครับ
งานที่แบบดึงสโลปอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามุมอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่นี่เลยอยู่นี่ไม่ได้นะนั่งนี้ไม่ได้นะทำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเบี้ยวครับงานแบบนี้สบายทำได้นะครับผมนี่ก็ทำกองไว้เลยดูขนาดดันขนาดเดินไปด้วยดันไปด้วยไม่ไหวอ่ะตัดครึ่งครับตัดครึ่งไปดันอย่างเดียวครับไม่มีขุดครับท่านผู้ชมดันจังเดียวดันจังเดียวดันอย่างเดียวครับเดียวเลยครับผมเน่มันต้องพ้นผลเน่เป็นไงเฮ้ยโอเห็นไหมกดเขียวให้ดูนะเป็นไงเขียวจึ๊กเลยงานเขียวเลยนะถ้างานเป็นสีเขียวแสดงว่ามันผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วใหญ่จัดเลยอ่ะตัดครึ่งครับดันตัดครึ่งครับผมรู้สึกว่ามันจะกองใหญ่เกินไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปดันแล้วครับตักเอาครับผมตักกองกันไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอารถมาตัดใส่ดำเนี่ยนี่คือการทำงานครับผมว่ากองแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะตักใส่ดับเลยได้ไหมได้เลยครับผมตักได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็อยากทำให้เป็นกองที่มันไม่กระจายนะครับก็เดี๋ยวไปดันหน้าฝั่งนู้นนะครับดูกันไปเพื่อนๆครับผมแหมสามารถดันเป็นผมก็ได้นะเป็นการใช้งานผิดวิธีครับผมเต็มๆเลยเนี่ยผิดวิธีเต็มๆเลยเนี่ยผิดประเภทไม่ใช่ผิดวิธีโดนดันเนี่ยผิดประเภทครับผมผิดเต็มๆเลยเนี่ยก็ทำได้มันทำได้ผิดประเภทแต่ว่าไม่ผิดครับผมแต่ว่าไฮโดรลิกอ่ะถ้ามันเขาเรียกว่าถ้ามันโดนดินแบบว่าหนักๆจริงมันอาจจะแตกได้ครับสายแตกได้เพราะว่าแรงดันมันน้อยกว่านะแรงดันน้อยกว่าแรงดึงนะครับถามว่าลอกได้ไหมก็ลอกได้ลอกก็ช้าว่าลอกมันก็ต้องมาเทใช่ไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวดูดิตรงไหนเป็นสีแดงบ้างมีแดงเยอะอยู่นะตรงนี้ก็แดงนี่ว่าอ
เด็กนิดเด็กหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไปเพียงประมาณนี้แล้วกันเนาะดูเท่านี้แหละเนาะหรือว่าจะเอาตรงนี้เสร็จไปเลยดูเสร็จประมาณ 2-3 นาทีเลยนะตรงนี้ดูกันดึงอาร์มดิแบบดันแบบหมุนๆครับผมดันแบบหมุนๆนี่ดันแบบหมุนไปด้วยนะครับเดินไปด้วยดันไปด้วยคนดูกี้ว่าไหวไหมรถเดินแทบไม่ออกอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมครับก็วิดีโอหน้าค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวเอา JTB มาตักแล้วหูดูหน่อยอย่างเยอะจังเยอะเจอใหม่ฮะสวัสดีครับโอ้โหเยอะจัด